ทุนนะคะกลับมาช่วงคุณทินตาคุณพงพัฒน์คำชูนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าหรือว่าคุณแชมป์นะคะน้องแชมป์น้องแชมป์ถูกสอพอด่วนเลยสอพอสลบแล้วสามปากตึง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 ค่ะดิวขับล็อกดูสอพอเอาไม่เอาสองตัวเด็ดปตท.เด็ดชีพเดี๋ยวดูนะคะดูเพราะว่าตัวใหญ่นี้จะมีอนุพันธ์เยอะนั่นเองใครที่เล่นอนุพันธ์2ตัวนี้ดูเลยเดี๋ยวน้องแชมป์ดูให้นะคะนักทุนโดนถล่ม2ตัวตอนนี้นะปตท. 4825ค่ะสผ.ถล่มมาแล้ว3บาท118บาท119บาทใครไปไม้แรกแล้วเมื่อกี้พี่เวทได้รับไป119บาท120โดนถล่ม2ตัวหลัก2ตัวหลักเลขมาเร็วๆไปเรียกเพื่อนมาดูเร็วๆ2ตัวหลักของประเทศไทยผมคิดว่าจริงๆร้อยถ้าผมว่าจริง118แต่ช่วงนี้ก็เป็นแนวรับนะพี่มอนเอาอ่ะรับอ่ะสบอแชมป์ชัวร์นะผมคิดว่ารับนะเดี๋ยวก่อนจดก่อนคัดเท่าไหร่มีความเป็นความตายนะเว้ยรับ118นะฮะพี่มอนก็สมมติเรารับก็แถวประมาณนี้เรามองว่ามันน่าจะเป็นแนวรับพี่มอนก็คัดลอตก็เซตไว้เลยแถวประมาณสัก2บาทก็ได้พี่มอนมา100 116ก็ได้112 116ครับ116อ่ะครับเด้งไปเท่าไหร่ถ้าเด้งไปเราคิดว่าประมาณ123 124พี่มอนก็น่าจะเด้งได้123ได้เอาแค่นี้แหละเอายาวนะครับเด้งได้นะดูไอเดียหนึ่งพี่มอนว่าทำไมถึงคิดว่ามันถึงทำไมดูความรู้นะเราถึงคิดว่าแถวร้อยราคาย่อลงมาต้องรับตรงนั้นมันน่ารับก็จริงๆเราดูว่าสผ.รอบนี้พี่มอนที่มันขึ้นมาจากประมาณ112เนี่ยขึ้นมาทำไฮ128แล้วมันมีการย่อลงมาเนี่ยเราประเมินว่าการย่อลงมาเราเห็นการย่อลงมารอบนี้พี่มอนคือราคาลงมาก็จริงแต่เราเห็นว่าสโลปมันยังเป็นความชันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเราก็เลยเปิดไปดูกราฟพวกลาย60นาทีอะไรประกอบเราก็จะเห็นว่าโซนที่มันน่าจะเป็นแนวรับก็คือโซนตรงนี้แหละเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก่อนมันจะขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันจะแกว่งในกรอบนี้ก่อนก็คือแกว่ง118 111ตรงนี้เป็นกรอบแล้วเวลาเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลยคิดว่าเวลาย่อกลับมาเนี่ยแนวที่มันเคยเบรกขึ้นไปเนี่ยแนวที่มันเคยเบรกผ่านขึ้นไปตรงนี้มันเลยมันน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวแนวรับสำหรับตัวปตท.สผ.โอเคเคลียร์นะท่านที่ตามหุ้นปตท.สผ.นะฮะว่ามันน่าจะเด้งเพราะ1 2 3ที่แชมป์บอกเมื่อสักครู่นะฮะได้วิธีการรับวิธีการตามหุ้นปตท.สผ.แล้วนะฮะนักทุนอ่ะดีมากดีมากดีมากค่ะส่วนตัวอื่นปตท.เลือกไหมฮะหรือว่าเลือกสผ.ดีกว่าปตท.ไอ้มันเดี๋ยวแป๊บนึงครับดู2ตัวหลักเลยนะนักทุนที่มีผลกับตลาดหุ้นไทยวันนี้วันนี้กลุ่มปตท.จะรออีกนิดนึงได้มอนคือมันอาจจะยังไม่ถึงแนวรับมันขาดอีกหน่อยนึงก็อาจจะรอ 47.5 48เนี่ยมอน 47.5 กับ48เนาะครับเมื่อกี้เราเห็นตัวสผ.เนี่ยมันลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยละแต่ว่าตัวปตท.ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แต่เราคิดว่าเราอยากให้มันหลุดลงมานิดนึงแล้วเราน่าจะได้ราคาที่มันดีกว่ามากกว่าพี่มอน 47.5 ครับ47.5 48เนี่ยเป็นแนวรับกรอบข้างบนล่ะเรามองกรอบบนไปแถวประมาณช่วง50นะมอน50 51ก็แถวกรอบเดิมไหนมอนรอบไปแล้วช่วงประมาณใช่ใช่ที่แชมป์ให้งวดที่แล้วใช่ครับก็ยังเล่นในกรอบไซด์เวย์อัพไปสำหรับตัวกลุ่มปตท.นี่มอนโอเคเนาะกรอบมันเนี้ยเล่นไถๆถูๆทีๆไปได้2-3 บาทขึ้นลงขึ้นลงตามกรอบนะทุนสองตัวหลักนะฮะที่มีผลกับตลาดหุ้นไทยในวันนี้สผ.นี่แจ้งงบไปแล้วเนาะน่าจะยังนะพี่ที่หน้าหนึ่งสื่อพิมพ์วันนี้เขาแจ้งหนังสือพิมพ์เหรอไม่แน่ใจเขาบอกยังมีกำไรอยู่มั้งงวดองค์ดึกอ่ะโอเคได้แล้วนะคะส่วนฟิวเจอร์ค่ะแชมป์ดูกันเมื่อกี้พี่เบนดูให้ละก็ฟิวเจอร์รับ2ระยะแกบอกจริงๆเราอยากรับตรง1070นี่ว่ามันย่อไม่ถึงวันนี้โลมันแค่1073เองวันนี้เหรอโลเมื่อไหร่อะ
เนี่ยมาเช้านี่มันรอย่อไปหนึ่ง10774ประมาณโอ้เหรอไม่ถึงนะแชมป์ถึง1073โล.9 9 073.9 โอเคโอเคครับ1073นะกรอบเท่าไหร่ฮะเทดดิ้งจริงๆกรอบเทดดิ้งถ้าเล่นกรอบสั้นๆก็แถวนี้แหละมอนก็คือเรามองว่ากรอบมันคือจริง175 185เนี่ยเป็นกรอบเทดดิ้งครับขาย่อลองครับแต่จริงเราถ้าได้170เนี่ยจะสบายใจมากเลยแต่ถ้า175เนี่ยซื้อไปแล้วอาจจะต้องนั่งดูด้วย นั่งดูต่อด้วยว่ามันรีบาวกลับเป็นยังไงโอเคได้ฟีเจอร์ครบนะฮะนักทุนฮะครับได้หมดละโอเคป่ะของฉันเตรียมของฉันพูดได้เลยโอเคพี่บอลก็ต่อเนื่องนะให้ทางเวลานักทุนก็มาคุยกันที่ตัวเซตอินเด็กซ์ก่อนพี่มอนก็ว่าเซตอินเด็กซ์มันเป็นยังไงจริงเซตอินเด็กซ์เราก็คิดว่ามันรอบนี้ที่มันขึ้นมาถ้าสังเกตดีๆมอนคือตั้งแต่1565เนี่ยตอนวันที่16เนี่ยขึ้นมาจนไฮเมื่อวานเนี่ยคือ1634เนี่ยสังเกตว่าขึ้นมารอบเนี้ย3 4 5 6 7 8 9 9วันเนี่ยคือแบบไม่มีย่อเลยพี่มอนขึ้นมาไม่ย่อเลยมันก็เลยทำให้ตัวสโตแคสติกเนี่ยเข้าเขตโอเวอร์บอทค่อนข้างมากสังเกตหลังๆเนี่ยเวลาเข้าเขตโอเวอร์บอทเนี่ยราคามักจะยังไปไม่ได้มอนมันขึ้นไปแล้วมักจะติดรอบนี้ก็เลยเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปจนโอเวอร์บอทมากแล้วมันก็เลยติดวันนี้เลยเกิดการย่อตัวลงมาแต่โดยรวมมันยังมองว่าการย่อลงมาที่มันยังเป็นจังหวะในการหาจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่าทำไมถึงมองว่าการย่อลงมารอบนี้มันเป็นการย่อเพื่อหาจังหวะในการเข้าซื้อเพราะว่าสังเกตจากดาวเทียรี่ง่ายๆที่มอนก็คือสังเกตว่ามันมีการราคาเนี่ยมันมีการทำไฮที่มันสูงขึ้นละสังเกตว่าไฮมันสูงขึ้นละดูจุดที่ผมมาร์คแดงๆคือไฮก็สูงขึ้นโลเนี่ยมันก็สูงขึ้นตามเราเลยคิดว่าตอนนี้มันภาพน่าจะเป็นการไต่ระดับแบบตัวไซด์เวย์อัพมากกว่าเราก็เลยหาจังหวะว่าตรงไหนแนวไหนที่มันน่ารับสิ่งแรกที่เราพอตีแนวรับได้มอนก็คือตัวอัพเทรนไลน์ระยะสั้นๆจะเห็นว่าถ้าตีอัพเทรนไลน์ซึ่งสีเหลืองมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโซนแนวรับเนี่ยมันอยู่แถวประมาณ1615ประมาณ1615 1616เนี่ยเป็นโซนแนวรับหรือว่าอีกทีนึงเนี่ยมันคือแนวเดิมเนี่ยที่มันเบรกขึ้นมารอบก่อนหน้า1610เราเลยคิดว่าถ้าย่อมาใกล้โซนเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าไปรับพี่มอนมันเป็นการปรับตัวขึ้นแล้วก็ย่อมาปกติพี่มอนคือเพื่อขึ้นแบบไซด์เวย์อัพเนื่องจากว่ามันที่มันขึ้นมารอบนี้สโตมันอาจจะโอเวอร์บอทเป็นหนึ่งมันคือแค่ย่อลงมาเพื่อให้มันคลายตัวจากโอเวอร์บอทแล้วก็เพื่อขึ้นต่อเราเลยมองว่าโซนแถวนี้แหละแนวรับรอ1610 1615พี่มอนรอรับนะฮะครับรอเพราะถ้าไปดูจริงหุ้นหลายๆตัวมันก็ไปเริ่มไปติดแนวต้านวันนี้ก็เป็นเลยเป็นที่มาว่าจริงวันนี้ผมเลือกหุ้นยากมากก็มาดูตัวฟิวเจอร์ครับก็ฟิวเจอร์ก็ภาพคล้ายๆกันพี่มอนก็คือแต่ฟิวเจอร์จะเห็นว่าแนวต้านตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนกว่าตอนที่มันดีดขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าที่มันไม่ผ่านเนี่ยมันคือแนวต้านของตัวดาวเทรนไลน์พอดีเลยสังเกตนะครับก็คือตีดาวเทรนไลน์ไว้ให้ดูก็คือไฮสองยอดตรงนี้เมื่อวานรีบาวขึ้นมาก็ติดนะครับก็ประมาณ 1,085 จุดพี่มอนก็คือติดแนวต้านไปก็คือเนื่องจากโซแคสติกมันก็โอเวอร์บอทแหละแล้วก็ติดแนวต้านดาวเทรนไลน์ก็ย่อลงมาแต่ว่าภาพหลักเขายังมองว่าย่อลงมาก็หาจังหวะในการเข้าซื้อแหละเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีการยกโลสูงขึ้นแล้วก็มีการยกไฮสูงขึ้นเราเลยคิดว่าน่าจะย่อมาแล้วก็เพื่อเป็นจังหวะในการรับแล้วก็น่าจะเบรกผ่านแนวต้านเนี่ยได้ในที่สุดสำหรับแนวรับของตัว Safety Index Future อยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เราก็คุยกันไปแล้วถ้าเรามองภาพแบบสั้นๆลาย30นาทีเราก็จะเห็นว่าก็โซนของการแกว่งเนี่ยมันก็อยู่โซนประมาณนี้แหละก็1075เนี่ยเป็นแนวรับด้านบนก็1085เป็นแนวต้านนั่นคือพยายามเล่นในกรอบนี้ให้มันกรอบไปก่อนครับเทรดในกรอบก่อนคือต้องไซด์เวย์ตรงนี้ใช่คือถ้าเกิดมันขึ้นมาเยอะละเวลาเราเล่นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้รอบแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่ละให้มันถ้าจำได้สัปดาห์แล้วตอนนั้นเราแนะนำให้ซื้อแถว1060แล้วมันก็ดีดไป70เลยแล้วมันเกินไป80ด้วยซ้ำให้มันสัปดาห์แล้วมันเล่นเป็นเทรนได้แต่สัปดาห์นี้จะเป็นกรอบไซด์เวย์มากกว่าเราคิดว่า
หาจังหวะเล่นเป็นกรอบทำกำไรเป็นรอบๆดีกว่าไอ้มันได้ฮะแล้วก็จริงวันนี้มีเรื่องมาคุยเล่นๆนิดนึงว่ามันมีประชุมเฟดช่วงนี้มั้งเขาว่าคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างหนึ่งที่มันเคยมันดูได้คือตัวตัวเฟดฟันเรทว่านี้ป๊อปมันเท่าไหร่ตัวนี้เราก็เคยเสนอให้ดูไปแล้วแต่วันนี้เราเอาข้อมูลอื่นมาให้ดูเพิ่มดีกว่าได้ๆอ่ะดีไปดูนะเติมความรู้กันไปเจอข้อมูลน่าสนใจมาก็เลยเอามาให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูเฟดฟันเรทตราดอกเบี้ยของอเมริกานะฮะครับกราฟนี่มันนี่ก็เป็นกราฟอันนี้เป็นกราฟดาวโจนส์กับกราฟกราฟด้านบนเนี่ยคือตัวดาวโจนส์ที่มันตัวล่างเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันเรทอัตราดอกเบี้ยอเมริกาสังเกตก็จะมีไซเคิลของการปรับขึ้นที่มันแล้วก็มีไซเคิลของการปรับลงไซเคิลขึ้นไซเคิลลงแล้วก็เป็นไซเคิลขึ้นมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตนี่มอนว่ามันเขาบอกใช้เทคนิคอลเนี่ยมันก็สามารถพอดูได้นะว่าแบบเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยพี่มอนเขาบอกว่าเนี่ยลองใส่เส้นประมาณ100สัปดาห์เข้ามาพี่มอนเส้น100สัปดาห์ขึ้นมาถ้าราคาอยู่ในเส้น100สัปดาห์เนี่ยแปลว่าดาวโจนส์เป็นขาขึ้นถ้าดาวโจนส์เป็นขาขึ้นเนี่ยส่วนมากเฟดจะขึ้นในตาดอกเบี้ยได้แต่ถ้ามันเป็นขาลงอยู่เนี่ยถ้าดาวโจนส์อยู่ต่ำกว่าเส้น100สัปดาห์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1998นี่มันไม่เคยเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยเลยสังเกตว่ารอบที่มันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยราคามันต้องแนวโน้มของดาวโจนส์ต้องเป็นขาขึ้นอยู่รอบนี้ที่มันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดาวโจนส์ต้องเป็นขาขึ้นอยู่แล้วรอบนี้ที่มันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดคือประมาณ 2016-2017 เนี่ยก็คือดาวโจนส์เป็นขาขึ้นอยู่แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยดาวโจนส์มันเริ่มจะท่อนกระแท่นละเริ่มมาหลุดๆอะไรเงี้ยเขาเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยกล้าขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ละก็เลยมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดดาวโจนส์เนี่ยหลุดมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์เนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเป็นข้ออ้างอิงเป็นข้อมูลให้ดูว่าผ่านมาเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้างั้นก็เก่งได้ว่าพรุ่งนี้เฟดจะก็ไม่น่าขึ้นไม่น่าขึ้นครับครับก็ดูเนี่ยมองเกมใช่ก็ดูตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมมันก็คือถ้าดูภาพยาวๆไปเลยถ้าเกิดตัวถ้าดาวโจนส์แย่เนี่ยเราคิดว่าเฟดก็ไม่กล้าขึ้นเพราะขึ้นไปเดี๋ยวก็ไปทำลายพวกตลาดหุ้นไปทำลายขึ้นมาใช่เพราะจากอดีตที่ผ่านมาเขาไม่กล้าขึ้นเลยเวลาถ้าเกิดตลาดมันอยู่ในช่วงขาลงอยู่ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอ้างอิงโดยใช้มาเอากราฟให้เห็นภาพแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเชื่อว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกนั่นทุนนะไม่ใช่แบบตะปึ๊ดตะปื้อวิเคราะห์ไปนะเขาใช้เครื่องมือนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับทุนอ่ะเป็นความรู้นะทุนแล้วท่านที่แบบชอบที่จะเติมข้อมูลความรู้นะได้เป็นไอเดียครับเราก็พยายามไม่ดูหลายๆข้อมูลนี่มั้งเราก็เอาพื้นฐานด้วยเทคนิคด้วยเราเพื่อจะหาไม่ได้หลับตาวิเคราะห์ครับเราต้องดูข้อมูลประกอบว่าอดีตเคยมีเครื่องมือวัดได้เป็นยังไงเพราะว่าแบบเราก็ต้องยอมรับว่าเราคงไม่ได้แบบศึกษาอดีตมาตั้งแต่ประมาณปีเราไม่เก่งไม่ฉลาดขนาดนั้นเนาะที่เราย้อนไปดูคุมอำนาจเฟิร์สอะไรเงี้ยแต่ว่าสามารถดูจากเครื่องมือนี้แล้วก็เดาเกมเขาได้นั่นเองครับโอเคถ้างั้นสบายใจใช่ไหมสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ยอดในตอนนี้ต่อมาก็มาดูตัวเมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องดาวโจนส์ไปเล่นๆก็มาดูเซกเตอร์บ้างให้มันว่าธุรกิจในตลาดว่าเซกเตอร์อะไรที่มันดูดีบ้างหรือดูไม่ดีบ้างเซกเตอร์ไหนเล่นยังไงพี่มอนก็หลักๆพี่มอนก็เราให้ดูเซกเตอร์ที่แบบเริ่มมันอ่อนแรงแล้วก่อนมากกว่าคือก่อนหน้านี้เห็นว่า energy กับกลุ่มพวก transport เนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบ leading ของตัว set index ที่ขึ้นมาในรอบนี้แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่า energy เริ่มหลุดลงมาข้างล่างแล้ว transport เริ่มหลุดมาข้างล่างแล้วแปลว่าขาขึ้นของ2ตัวนี้มันอาจจะเริ่มชะลอลงแล้วคือยังเป็นทิศทาง sideways up อยู่แต่มันไม่ได้ขึ้นแบบกระชากแรงๆแล้วดังนั้น2กลุ่มนี้ energy กับกลุ่มขนส่งเนี่ยเวลาเล่นอาจจะเล่นแบบย่อซื้อแล้วไม่เล่นแบบ follow แล้วกลยุทธ์ก็คือย่อซื้อใน2ตัวนี้นะคะนักทุนสำหรับกลุ่มอื่นๆที่มอนก็กลุ่มที่ยังแข็งแกร่งนะก็จะมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับกลุ่มอาหารเนี่ยที่มันอยู่โซน leading แล้วกลุ่มคอมเมอร์สนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูมาจากสัปดาห์ที่แล้วคือกลุ่ม property เนี่ยตอนสัปดาห์แล้วมันอยู่โซน
โซน improving คือยังไม่กลับมาโซน leading ตอนนี้ property เริ่มกลับมาแล้วพี่มอนโซน leading property เริ่มกลับมาโซน leading แล้วก็เป็นตัวที่โอเคว่ามันมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้สำหรับตัว property สำหรับกลุ่มที่อาจจะต้องหลบแล้วก็ระวังนิดนึงก็คือกลุ่มปิโตเคมีพี่มอนค่อนข้างแย่มาก อยู่โซนนี้สำหรับกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มอะไรเริ่มฟื้นตัวกลับมาละแต่ยังไม่ขนาดภาพขาขึ้นมันคือแค่โมเมนตัมกลับมาแต่เทรนยังไม่กลับเทรนยังไม่กลับเนาะครับ อันนี้ก็เป็นไอเดียหลักๆเวลาเรามองกราฟว่ากลุ่มไหนน่าจะมาไม่มาสุดท้ายเราก็ต้องไปวิเคราะห์ในตัวเทคนิคอลอีกทีว่าสุดท้ายแล้วแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงอยู่ก่อนอื่นเราก่อนจะไปวิเคราะห์ภาพสัปดาห์นี้เราขอทวนสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่มอนว่าหุ้นที่เราเลือกไปมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวแรกนะครับคือตัว SPRC นะครับตัวนี้น่าจะขาดทุนนิดหนึ่งที่มอนเพราะว่าแต่จริงมันก็ขึ้นไปถึงนะเราขึ้นไป11บาทกว่าครับก็จริงก็ถือว่าก็ได้กำไรไปนิดหน่อยๆล่ะก็จะขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ย่อลงมาตัวที่สองคือตัว PSH นี่มอนก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าตอนนั้นเราเลือกมาน่าจะเมื่อวันอังคารที่แล้วก็มาที่22วันนั้นเพิ่งเบรกเลยประมาณ 16.9 พี่มอนตอนนี้ก็มา 17.6 ตอนนี้ก็ได้กำไรแต่ตัวสุดท้ายนะเป็นตัวที่ได้กำไรน่าจะค่อนข้างเยอะคือตัวยูนิคเพราะว่ามันตอนนั้นมันกำลังเบรกผ่านมาเลยประมาณ 9.3 กว่าเนี่ย 9.35 ครับแล้วนี้ก็ขึ้นมา10บาทก็สัปดาห์แล้วรวมๆก็โอเคพี่มอนก็คือค่อนข้างได้กำไรแต่สัปดาห์นี้เนื่องจากเซตอินเด็กซ์แล้วก็มองมันอาจจะเริ่มตันๆแล้วการเลือกหุ้นอาจจะยากนิดนึงจริงๆตัวที่เราพยายามเฝ้าดูในสัปดาห์นี้ให้มอนจริงๆจริงตัวแรกที่เราอยากให้เก่งกำไรเราคิดว่าเราดูตัวนี้หน่อยให้มอนตัว PTT GC พี่มอนเมื่อวานโดน กำไรเลยไม่ออกกันใช่ไหมครับเราคิดว่า PTT GC จะเป็นตัวที่25อาจจะน่าสนใจในรอบนี้ให้มอนคือทำไมถึงโปรติด GC เนี่ยไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าคือรอบหลังๆเนี่ยคือตัวอื่นมันขึ้นมาแล้วแล้วตัวนี้มันกดลงมาแรงไปเลยคิดว่าถ้าเทียบกับระดับราคาช่วงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าสังเกตว่าการลงมารอบนี้ให้มอนคือมันนิวโลก็จริงเราเห็นว่ามันลงมาขนาดว่าลงมานิวโลเลยหลุดแนวรับเดิมที่66ลงมาเนี่ยนิวโลแต่ว่าถ้าดูตัวสโตแคสติกดูอะไรเนี่ยมันไม่ได้ลงมาตามให้มอนเหตุผลแรกคือสโตแคสติกเนี่ยไม่ลงมาตามราคาในรอบนี้แล้วก็การลงในรอบนี้เรามองว่ามันลงแบบแพนิคเกินไปคือมันมีการเปิดแกปทิ้งไว้ด้านบนพี่มอนเราเลยคิดว่าลงมารอบนี้สโตไม่ลงแล้วก็มีการเปิดแกปทิ้งไว้ด้านบนเนี่ยน่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวเพื่อกลับไปอย่างน้อยก็น่าจะไปปิดแกปหรือไปแถวค่าเฉลี่ยได้เราเลยเรียกตัว GC ไว้เรามองแถวค่าเฉลี่ยกันพี่มอนก็มันแนวต้านเนี่ยมองโซนประมาณ68.5 ถึงประมาณ 69.5 แล้วกับพี่มอนก็ประมาณโซนนี้แนวรับเด้งครับแนวรับก็ประมาณนี้แหละพี่มอนประมาณ 66.5 เนี่ยเป็นแนวรับแล้วโอเคครับจุด stop loss คือก็หลุดโลของวันที่25วันหรือวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่มอนถ้าหลุด 65.5 เนี่ยเป็นจุด stop loss ละคัดนะมีตัวคัดเล่นเด้งพวกหุ้นเล่นเด้งครับหุ้นขาลงเล่นเด้งเนี่ยมันก็ต้องมีตัวคัด loss เพราะว่างั้นเดี๋ยวเราจะติดหุ้นยาวได้อะไรพี่มอน65.5 เนาะครับโอเคครับ 65.5 เป็นแนวคัทลอสแนวซื้อก็มัน66.5 ครับเมื่อเช้าก็ลงมา6625ครับทันที่ได้กำไรไปแล้วรับทันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็เราคิดว่าน่าจะมีการเด้งกับปิดแกปแต่ตัวนี้เราพยายามเรียกตัวที่มันขาลงน่าจะกลับตัวมาบ้างก็คือตัว PTGC พี่มอนจ้ะตัวอื่นเดี๋ยวขอไล่ดูนึงคือวันนี้จริงมันหาหุ้นที่เตรียมไปยากมากเพราะว่าตลาดเรามองว่ามันตื้อๆไปนิดนึงเดี๋ยวถ้าแม่หาไม่ได้เดี๋ยวนักทุนพี่จะหาให้แล้วนะรอแป๊บหนึ่งเลยเดี๋ยวคุณแชมป์มาให้สดๆตรงนี้ด้วยกันนะคะนักทุนปตท.สผ.ได้รับ119กับ118สผ.เราคุยไปแล้วนะคุยไปแล้วนะฮะถ้าทางบางคนฟังหูไว้หูด้วยนะBeauty เดี๋ยวพี่ม่อนจดถ้าเล่นหุ้นแบบว่าหดสังหาเนี้ยห้ามไปถามชาวบ้านนะเจ๊เล่นเองเหรอเจ๊ชอบพอใจคัด
ที่ตัวของเจ๊บางทีเล่นถามชาวบ้านแล้วว่าต้องมาเราถามชาวบ้านเวลาคัดอีกก็ตายไปด้วยพวกสวยสังหารนะชัวเล่นเองไม่เลยอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็สพให้ไปแล้วนะแม่น้องเบนให้ตั้งแต่ตอนพี่เบนละตอน 9:30 ให้ไปแล้วอีกตัวนึงพี่ม่อนก็คือตัวแชมป์เลือก TC วันนี้ตัวแรกคือ PDGC ตัว2เราดู TU พี่ม่อนอ๋อ TU ก็มาแล้วเนาะ TU เราคิดว่ามันน่าจะลุ้นเบรกได้พี่ม่อนคือไอเดียของตัว TU เนี่ยคือเรามองว่าราคามันไซด์เวย์มานานแล้วพี่ม่อนคือสังเกตเนี่ยมันแกว่งในกรอบไซด์เวย์เนี่ยกรอบใหญ่ๆเนี่ย 18.4 เนี่ยกับด้านล่างประมาณ 15.5 เนี่ยมันไซด์เวย์มาถ้าดูคร่าวๆด้วยตาก็ประมาณ6เดือนแล้วพี่ม่อน6เดือนตรงเนี้ยไม่ผ่านแต่รอบเนี้ยเราเห็นว่ามันพยายามมายื้อๆแถวเนี้ยหลายรอบแล้วเราคิดว่าตัวนี้น่าจะผ่านได้แล้วก็จากตัวเซกเตอร์เนี่ยเราเห็นว่าฟู้ดเซกเตอร์อยู่ในโซนแข็งๆเราคิดว่าเลยน่าจะกลุ่มนี้น่าจะเบรกขึ้นไปได้พี่ม่อนแล้วก็ลิตรีวอร์ดก็ทั้งคุ้มเหมือนกันเพราะเราซื้อแถวเนี้ยประมาณ 18.5 เนี่ยถ้ามันขึ้นไปเนี่ยเรามองเป้าพวกระยะยาวกลางๆยาวๆไปแถวประมาณ20-21เนี่ยแต่จุด stop loss เราเนี่ยมันแค่ประมาณสมมติสัก 17.8 หรืออะไรเงี้ย stop loss ประมาณ70สตางค์แต่ขึ้นไปเนี่ยเป็นบาทเลยเราคิดว่า TU ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันสำหรับการ follow สำหรับตัว TU นะครับได้ประโยชน์จากพื้นฐานอะไรของเขาด้วยมั้งพี่ไม่แน่ใจครับพื้นฐานก็น่าจะโอเคพี่คนที่ถามไอ้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะมาไม่ทันพี่เบนน่ะเดี๋ยวพี่ม่อนเขียนให้นะ ก็คือไอ้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะถ้าเอากับเขาอะนะฟังครั้งเดียวจอดนะก็คือรับพี่เบนให้รับ16.5ต้าน17.50แต่ถ้าหลุด16บาทคัดโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ครับพี่แชมป์ TU ครบ TU GC แล้วก็ตัวที่3พี่ม่อนเป็นน่าจะเป็นตัว Land and House พี่ม่อน LH ค่ะครับเมื่อกี้เราก็มอง property มันก็เริ่มเข้าในกรอบละเข้าในกรอบตัว leading ละเราเลยคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเล่นในกรอบได้พี่ม่อนเราเห็นมันย่อมาเยอะเมื่อกี้ดูหน้างานเลยนี้เราเห็นว่ามันย่อมาเยอะก็จริงแนวรับก็ประมาณ 10.1 10.2 นี่ก็เป็นโซนแนวรับแล้วพี่ม่อนรีบาวขึ้นมาใหม่ก็รอขายแล้วโซน 10.8 หรือ 11 บาทช่วงนี้เราคิดว่ากรอบหน้ายกขึ้นมาโซนนี้เป็นแนวรับ 10.2 รีบาวไป 10.8 ก็เป็นแนวขายใช่ไหมครับและดันเฮาอีกตัวหนึ่งครับ stop loss ก็อาจจะหลุดสัก 9.8 ก็ stop loss ละโอเคสั้นๆเนาะครับก็ตัวนี้คือเล่นในกรอบพี่มอนคือสรุป3ตัวเราก็พยายามเลือกหลายๆสไตล์แหละคือตัว GC คือเลือกตัวที่มันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วมันมีโอกาสรีบาวกลับแลนด์แอนด์เฮาส์น่าจะแกว่งไซด์เวย์ก็เล่นในกรอบรับด้านล่างเด้งด้านบนขายแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็นแนวเบรกเอาท์ก็คือตัว TU เราคิดว่าน่าจะเบรกด้านบนแล้วก็อัพไซด์ด้านบนเนี่ยค่อนข้างเปิดให้มองตัวที่ follow ได้ก็คือ TU เนาะTU เป็นแนว follow ก็ได้แนว head เล่นกรอบ GC เล่นเป็นเด้งเล่นเด้งรับจากด้านล่างเล่นเด้งด้านบนครับแชมป์ครบนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือครบและวิธีการครบเล่นเด้ง GC ค่ะเล่นตามกรอบ Land and House เล่น Follow TU ครับสุดๆๆได้หลายทางนะได้ครบนะนักทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนต้องตามตั้งแต่ 9:30 เลยช่วงวันอังคารห้ามไปไหนเลยครับสุดๆเหตุการณ์ตั้งแต่พี่เบนต่อน้องแชมป์แล้วก็ต่ออีกหลายๆท่านเลยนะฮะหมดแล้วนะเขาใช้บริยังผมที่เตรียมมาหมดละพี่มั่งมีอะไรเพิ่มเติมน้ำมงน้ำมันไหมดูน้ำมงน้ำมันเป็นไงว่าน้ำมันก็ที่พวก GC พวกอะไรที่มันไหลลงมาแรงๆหรือว่าพวกแบบปตท.สผ.ที่มันลงมาแรงน่าจะเกิดจากเมื่อวานนะพี่มั่งคือจริงเมื่อวานเห็นน้ำมันลง54เนี่ยมันเป็นแนวต้านแล้วมันไม่ผ่านพี่มั่งแล้วมันเลยเกิดการย่อลงมาคือสโตแคสติกสังเกตมันโอเวอร์บอททั้งบ้านก็เกิดการย่อเป็นเรื่องปกติพี่มั่งแต่เราคิดว่าย่อมารอบนี้ก็น่าจะเป็นแค่ไซด์เวย์แหละเราคิดว่าย่อมาเนี่ยแนวรับก็คือแนวรับแรกคือ52เนี่ยแหละ52ก็น่าจะพอรับอยู่พี่บอลน่าจะวิ่งในกรอบ52 54หรือถ้าแย่หน่อยเนี่ยก็คือลงมาแถวประมาณ50อีกรอบนึงแต่โดยรวมเราก็มองว่าแค่ไซด์เวย์ไม่ได้กลับมาเป็นขาลงเหมือนในช่วงตัว
ปลายปีที่แล้วพี่มอนคือน่าจะแกว่งในกรอบไซด์เวย์มากกว่าเจอสงครามพวกเศรษฐีน้ำมันแล้วด้วยตอนนี้ครับก็เลยมองว่าน่าจะลงไม่เยอะแล้วใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกรอบไซด์เวย์พวกที่หุ้นมันลงมาแล้วก็น่าจะแบบซื้อแล้วก็เล่นเก็งกำไรกันรีบาวได้พี่มอนสำหรับตัวทองคำก็ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยพี่มอนก็เบรก 1,300 ละนิ่งแต่เราคุยกันมาแถว 1,200 นี่ก็แป๊บๆก็100จุดแล้วพี่มอนก็100เหรียญ100เหรียญละเราคิดว่ามันก็แนวโน้มก็ยังดีพี่มอนยังดีต่อเนื่องอ่ะเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยไม่อะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นบวกต่อตัวราคาทองคำพี่มอนเพราะยังคิดว่าทองคำใครมีก็เลทโปรฟิตรันไปพี่มอนไปเรื่อยๆนะครับแนวโน้มมันก็ยังดีอยู่เรายังไม่เห็นสัญญาณลบอะไรขึ้นมาพี่มอนก็ถือเลทโปรฟิตรันไปแนวต้านถัดไปก็เราไปดูแนวต้านถัดไปก็จริงๆมันแถวประมาณ 1,320 เลยแล้วก็แนวต้านหลักจริงๆคือ 1,360 พี่มอนก็ค่อยๆดูพัฒนาการของมันขึ้นไปเดี๋ยวผมขอเช็คอันนี้นึงไอ้สถานะแล้วลงทุนตอนนี้มันมีอัปเดตหรือยังลงทุนรายใหญ่รายใหญ่รายย่อยพี่มอนระดับโลกนะเดี๋ยวผมใช้เอาเครื่องมือระดับโลกให้ลงทุนตามท่องช่วงนี้ไม่ได้ดูเป็นเดือนไลมอนคือว่าโกลแมนชัตดาวน์ไม่มีให้ดูเกิดแล้วค่ะพี่ปิดใหม่ค่ะเหมือนจะยังไม่มาใช่ไหมมันตอนนี้มันยังชัตดาวน์อยู่มันชัตดาวน์แล้วมันหายไปเลยข้อมูลเดี๋ยวถ้ามันมีมาอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่มาเปิดโอกาสถามหุ้นเลยนะตอนนี้พี่แชมป์ว่างแล้วคิวยาวเหยียดเลยถามหุ้นได้ละพี่บอลจดไว้นะฮะท่านที่ถามหุ้นนะไม่ต้องไปไหนเลยนะแล้วไม่ต้องแผลดนู่นแผลดนี่นะเรามาถามซ้ำถามซ้อนเดี๋ยวโดนอ่ะท็อปค่ะท็อปนะครับถอยมาก็ท็อปด้อลงมาให้มอนแต่เราคิดว่าภาพมันน่าจะเป็นไซด์เวย์นะครับก็เราคิดว่ามันที่มันรีบาวขึ้นมาจากโซนล่างเนี่ยที่แถวประมาณ63เนี่ยขึ้นมา73เนี่ยเราคิดว่ามันชนแนวต้านไปแล้วพี่มอนเวลาชนแนวต้านไปแล้วเนี่ยภาพของการไต่ระดับขึ้นเนี่ยจะเริ่มเบาลงละเราคิดว่าน่าจะเป็นในกรอบมากกว่าก็รอเล่นกรอบด้านล่างคือรับแถว70แล้วก็รีบาวมาแถว72ก็ขายพี่มอนท็อปเล่นแค่นี้นะครับเล่นเป็นไซด์เวย์ในกรอบเฉยแล้วคุณยุพาที่ถามมาคนแรกอะกับพี่พัชรีจดไว้ด้วยนะไม่ใช่อีกหูหนึ่งฟังอีกเจ้าหนึ่งอีกหูหนึ่งฟังอีกเจ้าหนึ่งไม่ได้อะไรกินนะจะบอกให้ท็อปนะอีกทีนะคุณแชมป์บอกให้รับ70ขาย72จ้าโซนมา70เด้งไป72ก็เป็นแนวขายค่ะโอเคบิวตี้ค่ะบิวตี้ครับบิวตี้นี่ก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาพี่มอนแต่ว่าราคาตรงนี้เรายังคิดว่ายังไม่ค่อยน่าฟอลโล่นะพี่มอนคือตอนนี้มันขึ้นมาตรงนี้มันติดแนวต้านเดิมแล้วสังเกตไฮเดิมก็ยังติดตรงนี้อยู่ก็คือประมาณ 7.65 เนี่ยก็เป็นแนวต้านอยู่เราคิดว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ซื้อมาจากด้านล่างเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้ยังไม่น่าทำไรมันยังไม่ผ่านยังแนวโน้มยังไม่เปลี่ยนRS ค่ะกรอบเลยน้องแชมป์ RS นะครับจะได้ทุกคนจะได้คำตอบเร็วๆ RS เรามองภาพเป็นไซด์เวย์ค่อนข้างกว้างเลยพี่มอนคือกรอบด้านบนเนี่ยแนวต้านก็คือประมาณ 16.4 ด้านล่างค่อนข้างลึกพี่มอนมันเป็นตั้ง 14.3 พี่มอนก็คือเราคิดว่าตัวนี้ก็ยังเวทแอนด์ซีต่อไปมันยังไม่ใช่แนวซื้อพี่มอนโอเคทิพยะประกันภัยทิพย์พี่ตัวนี้ไม่ได้ดูนานคือถ้าคุณเห็นหุ้นทรงนี้เราคิดว่าอย่าเพิ่งเล่นเลยพี่มอนคือถ้าตัวไหนที่มันเป็นขาลงมาแล้วก็ราคาแบบนอนพื้นอะไรขนาดนี้มันเทคนิคมันจะดูอะไรไม่ได้เพราะจะไม่มีการทำนิวโลมีไดเวอร์เจนต์อะไรเงี้ยมันสภาพคล่องน้อยใช่สภาพคล่องน้อยที่มันต้องลงทุนเนาะทั้งทุนคิดว่าตัวอย่างนี้สองปีสามปีนะไม่ต้องไปถามชาวบ้านก็แล้วอาจจะไม่เหมาะเทคนิคเท่าไหร่จ้ะถามตอนนี้ไม่ได้อะไรเพราะหุ้นมันไม่ขึ้นไม่ลงเจมาร์ทค่ะเจมาร์ทนะครับตัวเจมาร์ทก็เริ่มฟื้นกลับมาพี่ม่อนเริ่มฟื้นกลับมาแต่ว่าต้องระวังนิดนึงคือตรงนี้มันใกล้แนวต้านละสังเกตว่าหุ้นที่มันใกล้แนวต้านเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คือมันชนแนวต้านเราคิดว่ามันอาจจะเสี่ยงเงินไปคือ65.65 เนี่ยเริ่มติดเป็นแนวต้านนี่มันน่าจะรอบแรกขึ้นมาจะยังไม่ผ่านนี่มอนเราเลยคิดว่ารอดูไปก่อนดีกว่าพี่มอนยังไม่เข้าพี่มอนเจมาร์ทครับบ้านปูค่ะตัวบ้านปูเนี่ยเราคิดว่า
มันน่าจะอยู่ในรอบของการกลับตัวพี่ม่อนก็คือแนวโน้มที่มันเป็นขาลงมานานเนี่ยเราคิดว่ามันเบรกตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้ละสังเกตว่ามันเบรกตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้ละเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้เราเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้มันก็จะไซเวย์สักพักนึงก่อนนี่มอนแต่ไซเวย์สุดท้ายก็น่าจะเกิดรอบดีดกลับมาแถวประมาณ 17.7 ถึง 18 บาทได้นี่มอนโซนแนวรับก็ประมาณนี้แหละประมาณ 16.3 แนวต้านก็มา 17.7 18 บาทช่วงนี้เป็นแนวต้านนี่มอนตัวนี้ก็เล่นได้นี่มอนโอเคครับ IVL ค่ะตามกรอบเลยเนาะเรื่องคุณตัดสินใจเองเนาะ IVL เราคิดว่ามันแค่เป็นเทคนิคอลรีบาวด์พี่มอนแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมก็ยังเป็นค่อนข้างเป็นขาลงอยู่ขึ้นมาเราคิดว่า47 48ก็ยังเป็นแนวต้านที่มอนย่อลงมาแนวรับก็แถวประมาณ45นี่แหละเป็นแนวรับแต่เราคิดว่าหุ้นอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเนื่องจากมันเป็นขาลงแล้วเราคิดว่ามันรีบาวขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้คุ้มมากในการเข้าไปเล่น BEC เบอร์ช่อง3 BEC ครับ BEC ก็เริ่มฟื้นตัวกลับแต่เราก็พยายามเตือนนิดนึงคือหุ้นนี้มันแบบฟื้นตัวกลับในแนวโน้มขาลงแล้วตัวไหนถ้าสโตแคสติกมันขึ้นไปไกลๆเนี่ยเราคิดว่าไม่ค่อยน่าไล่ตามก่อนถ้าจะเล่นคือต้องรอให้สโตมันเอาออกมาจากเขตโอเวอร์บอทก่อนจะต้องรอย่อลึกหน่อยก็มาแถวมัน 5.3 เป็นแนวรับแล้วเด้งกลับไปใหม่ก็ 5.8 ก็เป็นแนวขายใช่มั้ยโอริค่ะโอรินะครับต้องตั้งใจฟังนะลงทุนนะโอริมันโอริภาพรวมๆก็เป็นกรอบไซด์เวย์พี่มอนแต่ระยะสั้นๆเนี่ยก็ดูตรงนี้ไม่หน่อยประมาณช่วง 7.2 เนี่ยถ้าตรงนี้ไม่หลุดเนี่ย 7.2 ไม่หลุดเนี่ยมันน่าจะรีบาวไปแถวประมาณ 7.6 7.7 ได้พี่มอนเล่นตรงกรอบประมาณเนี้ย 7.2 เป็นแนวรับแล้วก็รีบาวขึ้นไป 7.7 เนี่ยเป็นแนวต้านที่เป็นแนวขายพี่มอนมันน่าจะแกว่งกรอบนี้นะครับน่าจะแกว่งประมาณกรอบช่วงนี้เท่าแก่น้อยค่ะ TKN โหหลังๆนี้ขึ้นมาค่อนข้างดีพี่มอนแต่ขึ้นมาดีก็อย่างที่เราบอกว่าตัวที่มันเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยเราซูมเอาออกเนี่ยเห็นว่าแนวโน้มมันเป็นขาลงแล้วตัวไหนที่มันแนวโน้มขาลงแล้วมันรีบาวขึ้นมาพี่มอนแล้วสโตแคสติกมันเข้าเขตโอเวอร์บอทมากๆเนี่ยเราคิดว่าไม่ค่อยน่าไล่พี่มอนจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแนวโน้มหลักเป็นขาลงแล้วก็สโตแคสติกโอเวอร์บอทเนี่ยมันขึ้นไปมักจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่มันจะเกิดการย่อลงมาได้เราเลยคิดว่ายังไม่น่าเล่นสำหรับตัว TKN พี่มอนถ้าเขามีแล้วนะรับกันมาเมื่อวานที่มันไล่มาถ้ามีแล้วก็แนวรอขายเหรอพี่มอนก็คือเบรกไปแถวประมาณแนวต้านสัก 9.2 9.4 ก็เป็นแนวขายรับกันมา8บาทเมื่อวานเนี่ย8บาทถ้ารับมาต่ำเนี่ยก็โอเคก็ยังถือแล้วก็รอขายได้พี่มอนแต่ถ้า follow วันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แนะนำ follow นะรอขายอย่างเดียว Dtac ค่ะ Dtac วันนี้โอ้ขึ้นมาค่อนข้างดีแต่ว่าก็ติดแนวต้านแล้วพี่มอนเราเลยไม่แนะนำให้ follow ขายตรงไหนสังเกตก็คือตอนนี้กรอบมันเป็นดาวเทนชาแนลพี่มอนสังเกตว่าแนวต้านเนี่ยคือ46พี่มอนแนวรับด้านล่างเนี่ยคือ42ชน46ก็เป็นแนวขายพี่มอน BEM นะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วกลุ่ม transportation เนี่ยมันเริ่มแรงมันเริ่มตกแรงมันเริ่มตกเวลาแรงมันเริ่มตกเนี่ยเราคิดว่าการเล่นเนี่ยเราจะไม่ซื้อ follow ละเราจะรอรับตามรอรับตามด้านล่างพี่มอนก็คือรอแถวเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้ประมาณสัก10บาทเนี่ยเป็นแนวรับแล้วก็เด้งมาก็คือแนวประมาณใกล้ๆ11บาทเนี่ยเป็นแนวขายมอน10บาทเล่นกรอบ10บาท10บาท8ครับรับมา9บาทครั้งนี้ก็คุ้มแล้วจำได้นะ BM ใครตามแบบตอนนั้นนะ KCE ค่ะ KCE KCE ตัวนี้ก็มีคนถามมันเยอะพี่มอนก็ใช่ค่ะก็ใกล้ละใกล้ถึงแนวรับละรออีกนิดนึงพี่มอนก็คือกรอบด้านบนเนี่ยแนวต้านมัน29แต่แนวรับด้านล่างประมาณ 25.5 ตอนนี้ก็26นี้ละพี่มอนถ้ามันย่อลงมาใกล้ๆ 25.5 นะก็เป็นแนวรับละจ้ะครับคาราบาวกรุบๆนู่นท่านเทพให้มาบ่ CBG พี่มอน CBG ก็เราคิดว่าอาจจะติดระยะสั้นพี่มอนคือเนื่องจากที่มันขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันเกิดแท่งเทียนรูปแบบชูสติ้งสตาร์คือเป็นหางขึ้นไปด้านบนเนี่ยแล้วก็เกิดแท่งเทียนแบบนี้ในขณะที่สโตแคสติกก็โอเวอร์บอทเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกิดการย่อตัวลงก่อนมากกว่าพี่มอนแนวรับก็คือประมาณเรามองแนวรับแถวประมาณ 34.5 ตรงนี้เป็นแนวรับพี่มอนแล้วคุณแนวต้านด้านบนก็ประมาณ38รอขายใช่ไหมฮะ40ครับใครได้มารอขายเนาะ
ต่อไปคุณแชมป์ IRPC ค่ะ IRPC ครับไม่ต้องห่วงเลยมีคำถามตรึม IRPC ตัวนี้ก็ใจเย็นนิดนึงก็คือเล่นในกรอบเหมือนเดิมคือตัวนี้ก็กรอบนี้ก็อยู่มานานมากแล้วแนวรับคือ 5.6 ด้านบนก็ 6.2 นิดนึงก็คือรอรับใกล้ๆ 5.6 นิดนึง 5.6 ค่อยรับเด้งมาก็6บาท 6.2 ค่อยขายต่อไปมิ้นค่ะหลายๆท่านที่มีคำถามมานะกำลังดูให้มิ้นจริงแนวโน้มก็ค่อนข้างโอเคพี่มอน มันก็ค่อยไต่ระดับขึ้นมาเราอาจจะตีตัวอัพเทรนไลน์ไว้รอซื้อถ้ามันย่อมันแถวไหนที่มันน่าซื้อ ผมก็ตีอัพเทรนไลน์เส้นเหลืองมาก็คือแนวรับมันคือประมาณ 37.25 มันเป็นแนวรับสำหรับแนวต้านเนี่ยก็คือช่วง41แล้วก็42เนี่ยเป็นแนวต้านพี่มอนคือก็รอรับด้านล่างแล้วก็รีบาวไปด้านบนก็รอขายแล้วเอสโซค่ะเอสโซหลังๆนี่ก็ค่อยๆฟังคุณแชมป์นะแกอธิบายเข้าใจง่ายแล้วกราฟแกไม่ต้องซับซ้อนนะเอสโซก็ดูกราฟเรียนรู้ไปด้วยใส่สมองไปเรื่อยๆแล้วมันจะจำเองนะเอสโซก็พยายามตีแพทเทิร์นนี่ไปก็ได้มอนคือเรามองเหมือนว่ามันกำลังทำรูปแบบสามเหลี่ยมอยู่ค่ะสังเกตนะครับเอสโซเนี่ยฟอร์มรูปแบบสามเหลี่ยมก็คือกลยุทธ์คือต้องรอเบรกพี่มอนถ้าเบรกลงมาด้านล่างก็คือจบไม่ต้องไปซื้อมันแต่ถ้ามันเบรกผ่านด้านบนขึ้นมาเนี่ย 10.9 เนี่ยค่อยเป็นจังหวะในการ follow ถ้าเรา follow ตอนผ่าน 10.9 เนี่ย target เราน่าจะอยู่ประมาณไหนมันก็คือก็ประมาณไฮเดิมแหละ 11.5 เป็นแนวต้านสำหรับถ้า follow ตรงนี้มาแล้วจุด cut loss อยู่ไหนก็ประมาณ 10.5 พี่มันเป็นจุด stop loss ค่ะ B-land ค่ะ B-land เก่งมากเลยตอบคำถามได้เร็วมากเลย B-land เนี่ยมันเราก็เวลาเห็นหุ้นขาลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็พยายามหาจังหวะตีพวกดาวเทรนไลน์ก่อนว่าดาวเทรนไลน์มันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ตีเราเห็นว่าแนวแรกเนี่ยโอเคมันอาจจะเริ่มเบรกมาละเราเห็นมันเมื่อวานเนี่ยมันเบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นมาละแต่ขึ้นมาเนี่ยแนวต้านไหนเป็นแนวต้านถัดไปก็มันเรามองว่า 1.65 เนี่ยแล้วก็ประมาณ 1.7 เนี่ยเป็นแนวต้านด้านบนนี่มันถ้าเป็นหุ้นขาลงเนี่ยเราคิดว่าถ้าซื้อพยายามซื้อใกล้ๆแนวเบรกดีกว่าต้องรอกลับมา 1.58 อีกรอบค่อยซื้อ 1.61 เราคิดว่าอาจจะสูงไปนิดนึงพี่มอนค่ะนี่แหละหมดแล้วKBank ค่ะ KBank นะกลุ่มแบงค์วันนี้เราเพิ่งได้คุย KBank เนี่ยมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะพี่มอนคือหลังจากที่มันเป็นแนวโน้มแย่มาตลอดตั้งแต่220เนี่ยย่อมา180เนี่ยแล้วรอบปรับตัวขึ้นมารอบนี้เราเห็นว่าก่อนขึ้นเนี่ยมันมี bullish divergence ขึ้นมาสังเกตว่ามันมีตัว bullish divergence นะครับแล้วก็เป็นการเบรกตัวดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้ละเราคิดว่าถ้ามันมีการย่อลงมารอบแรกเนี่ยใกล้ๆ190เนี่ยเป็นแนวซื้อพี่มอนคร่าวๆคือรอซื้อประมาณ190เนี่ยแล้วก็รีบาวขึ้นมาอีกรอบรอขายประมาณ198จุดคัทลอสก็185พี่มอนซื้อใกล้ๆ190คันรอ185เป้าหมายก็ใกล้ๆ200 198 200ครับอีกต่อไป work ค่ะ work point ค่ะ work point ครับ work point work point ก็เริ่มกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนเลยมอนสังเกตว่าปกติเนี่ยชนค่าเฉลี่ย20วันก็ติดตลอดแต่รอบเนี้ยเบรกขึ้นมาได้ละเบรกผ่านขึ้นมาได้ละแต่เนื่องจากที่มันจังหวะเบรกเราไม่ได้ดูกันมาเนี่ยเวลาเราซื้อเล่นเนี่ยเราต้องรอนิดนึงรอให้มันมีการย่อมาถ้ามันย่อมาใกล้แนวเบรกแถวเดิมเนี่ย23บาทเราค่อยกลับมาซื้อพี่มอนแล้วรีบาวมาใหม่เนี่ย26ก็เป็นแนวขายจุด stop loss ก็อยู่ประมาณ21บาทค่ะตัว work point ใช่ไหมครับต่อไป SISB ค่ะ SISB มันอาจจะดูยากนึงพี่มอนคือมันเป็นหุ้นใหม่เรายังไม่มีประวัติการซื้อขายที่ค่อนข้างมากแล้วก็ดูคร่าวๆก็คือ5บาทที่มันเป็นแนวรับหลักถ้ายังยืนเหนือ5บาทได้ก็อาจจะไต่ระดับขึ้นได้มันจ้ะดู5บาทได้เป็นหลักแล้วกันครับ CKP แต่ไอ้อันนี้ไต่ระดับไปเท่าไหร่คะเผื่อ SISB หุ้นพิการครับสมมุติเราไม่หลุด5บาทขึ้นมารอบนี้อาจจะขึ้นไปประมาณ 5.5 พี่มอนสำหรับตัว CKP นะครับ CKP เนี่ยก่อนหน้านี้แนวโน้มเป็นค่อนข้างเป็นขาขึ้นมาแต่มันหลุดแนวรับตรงที่ 4.92 ลงมาแล้วลงมาค่อนข้างแรงเลยพี่บอลแล้วก็ลงมาด้านล่าง 4.4 เนี่ยเป็นแนวรีบาวขึ้นมา
เราคิดว่าอย่างน้อยเดือน2เดือนนี้ไฮมอนน่าจะยังไม่ไปไหนหรอกน่าอยู่ในกรอบนี้ไปก่อน 4.4 ถึง 4.8 ก็คือเล่นในกรอบนี้ไปก่อนภายในเดือนในเดือนนี้ครับต่อไปเซนเทลค่ะแชมป์โอ้เก่งมากเลยเนี่ยนักทุนถามไม่ทันเลยเซนเทลก็ยังไงคล้ายมินไฮมอนก็คือมันอยู่ในรอบของการกลับตัวขึ้นมาเราก็มองแนวต้านเนี่ยด้านบนแถวประมาณ44แนวรับด้านล่าง38ตัวนี้ก็อาจต้องเป็นคนที่มีแล้วพี่ม่อนคือโฮลดิ้งรอไปขาย44แต่คนที่ไม่ได้ซื้อมาจากด้านล่างเราไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่จ้ะ STPI จ้ะ STPI ครับตัวนี้ก็ไม่ได้ดูมานานละก็จริงเริ่มฟอร์มตัวดีขึ้นนะพี่ม่อนจริงหลายๆตัวนี้ก็เริ่มฟอร์มตัวดีขึ้นจริงเรามองตัวนี้เป็นรูปแบบ Inward Head and Shoulder พี่ม่อนอันนี้ไหล่ซ้ายไหล่ขวานี่เป็นหัวแล้วก็เบรกผ่านตรงแนวนี้มาได้ละเบรกผ่านแนวนี้มาได้ละเวลาเบรกผ่าน Inward Head and Shoulder แล้วเป้าหมายน่าอยู่ไหนมันก็น่าจะไปแถวปิดแกปประมาณ 4.7 แถวนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันพี่มอนคือด้านบนมันมีแกปที่เปิดทิ้งมาอยู่ถึง 4.7 เราเลยคิดว่าก็น่ามีโอกาสขึ้นไปปิดด้านบนเหมือนกันแต่ว่าราคาที่รอซื้ออาจจะรอย่อมาหน่อยต่อราคามาสัก 4.34 อะไรเงี้ยพี่มอนข้างบนเท่าไหร่ข้างบนก็คือประมาณแถว 4.7 เป็นการลุ้นในการปิดแกปแต่ตัวนี้เป็นไอเดียในการเล่นรอบระยะกลางไหมมันไม่ใช่ช็อตเทอมนะครับเขารอขายแล้วเขารับมาพูดแล้วถ้ารับมาแล้วก็รอไปมอนก็คือรอลุ้นแถวปิดแกลบด้านบนเลยกันเทปให้เมื่อวันพุธครับได้มากันBJC BJC เราคิดว่า BJC อาจจะต้องแกว่งออกด้านข้างสักระยะนึงมอนคือเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นไซด์เวย์ดาวลงมานานการที่มันจะกลับเร็วๆอาจจะยังยากเราคิดว่าระยะสั้นรอนิดนึงรอให้มันทำฐานเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนก็คือด้านบนเนี่ย 49.5 ด้านล่างก็มัน47เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะแกว่งออกด้านข้างนี้สักอาทิตย์2อาทิตย์นึงก่อนถ้าแกว่งออกด้านข้างอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วมันเบรกผ่านแนว50ขึ้นไปได้เนี่ยเราค่อยเป็นจังหวะในการ follow ครับ BJC อีกอันนึง COM7 นะคะ COM7 COM7 ตัวนี้เราให้ระวังพี่มอนคือเราคิดว่ามันรีบาวขึ้นมาแถวเนี้ยมันอาจจะเริ่มอันตรายนิดนึงละคือสังเกตสโตแคสติกเนี่ยโอเวอร์บอทละแล้วก็ที่มันขึ้นมารอบเนี้ยตัวไอตัว moving average เนี่ยมันยังปรับตัวโค้งตามกลับมาไม่ทันพี่มอนเราเลยคิดว่าขึ้นต่อเนื่องอาจจะยังยากเราคิดว่าน่าจะพักตัวก่อนมากกว่าครับค่ะ EA น่าจะพักตัวนะพี่มอนก็คือ EA เนี่ยมันชนเหมือนชนแนวต้านไปสังเกตเราตีแนวต้านเนี่ยสังเกตแนวต้านเนี่ยไปชนตัวดาวเทนไลน์พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ไม่ผ่านพี่มอนชนแนวต้านดาวเทนไลน์แล้วก็ไม่ผ่านมันน่าจะพักตัวลงมาก่อนพี่มอนต้องทำฐานใหม่สักระยะหนึ่งค่อยกลับมาดูใหม่พี่มอนตัวนี้อาจจะต้องมารอทำฐานช่วง44 46ช่วงนี้น่าจะแกว่งในช่วงนี้ก่อนพี่มอนค่ะไวส์ค่ะไวส์ครับนักทุนฟังให้ทันนะเพราะพี่มอนจะกดคุณได้นักทุนได้ตามเลยเพราะแชมป์เขาเก่งในเรื่องราวของข้อมูลอธิบายชัดๆ Wise, เคลียร์ไวส์เนี่ยเราคิดว่าตรงนี้แนวต้านละพี่มอนก็คือสโตแคสติกเนี่ยโอเวอร์บอทละแล้วก็รีบาวขึ้นมาเนี่ย 4.2 เนี่ยหรือว่าขึ้นไปก็ 4.3 กว่าคือโซนแนวต้านละเราคิดว่าคนมีอยู่ก็คือหาจังหวะขายดีกว่าพี่มอน คนที่ไม่มีก็ไม่ควร follow ตามนะพี่มอนสูงไป A-cap ครับA-cap รุ่นเล่นวันนี้เอแคปก็ขึ้นมาดีมั้งจริงก็ปกติหุ้นขึ้นมาดีเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นมาแรงๆเนี่ยคนที่มีอยู่เนี่ยเราอยากหาจังหวะปิดเนี่ยส่วนมากเราพยายามมองย้อนไปด้านซ้ายก่อนว่ามันมีแกปตรงไหนที่เปิดรอไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามันมีแกปรอปิดตรงนั้นเลยใช่ก็คือชนแกปปิดแกปปิดเลยชนแกปคือปิดเลยคือจริงดีจังเลยเยี่ยมเยี่ยมได้ไอเดียแล้วนะแถวเนี้ยใกล้ๆ 4.9 หรือขึ้นมาเกินหน่อยคือ 5.4 เท่านี้คือทันแกปก็คือรอขายแล้วพี่มอนแต่คนไม่มีก็อย่าเพิ่ง follow เราว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเค wise wise เราคุยไปแล้วพี่มอนโอเค VNT ค่ะพี่มอนจดไว้ VNT ครับนะ VNT VNT เหมือนเริ่มแนวโน้มเริ่มกลับมาดีขึ้นนะพี่มอนสังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันเบรกตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้ละมันเบรกตรงนี้ขึ้นมาพี่มอนเวลาเบรกมารอบแรกเนี่ยมันมักจะไม่ไปเลยหรอกมันมักจะมีการย้อนกลับมาทดสอบอีกรอบนึงแล้วมันทดสอบตรงนี้แล้วมันยืนได้มอนถ้ากลับมาทดสอบแล้วยืนได้เนี่ยมันจะมีโอกาสไต่ระดับมาก็คือแนวต้านเนี่ย24แล้วก็
24.7 แนวต้านแนวรับก็แถวนี้แหละพี่มอนประมาณ 22.5 เนี่ยถ้าหลุด22ก็คัทลอสพี่มอนเปิ้ลค่ะเปิ้ลนะครับ PLE ตัวนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงคือ power อะไรสักอย่างมันปรับตัวขึ้นมาแต่มันความผันผวนมันไม่ค่อยมีพี่มอนไม่เล่นเห็นหุ้นทรงนี้ผมคิดว่าเล่นเล่นค่อนข้างยากถ้าดูเป็นกรอบเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็กลางๆกรอบด้วยถ้าเรารับตรงนี้เนี่ยจุด stop loss เราจุด target เรามันพอๆกันผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ PTG ปั๊มเกียวค่ะ PTG ใช่ไหมครับตัวนี้เราคิดว่าเขาน่าสนใจกันพี่มอนคือเราเห็น pattern เป็นรูปแบบสามเหลี่ยม ascending triangle พี่มอนเราเห็นว่ามันเนี่ยตรงนี้แนวต้านเดิมนะ 10.1 หรือ 10.2 เนี่ยแล้วก็ฐานมันยกมาเนี่ยมันยกมันเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมพี่มอนแล้วมันกำลังเบรกเราคิดว่าตรงนี้ก็น่าเบ็ดลุ้นเหมือนกันถ้าเราซื้อตรงนี้เรามองทาร์เก็ตสั้นๆเลยก็คือประมาณ 10.8 เนี่ยหรือ 10.11 บาทเนี่ยถ้าเราคัทลอสเนี่ยมันแค่ประมาณ 9.8 อย่างเงี้ยมอน GGG เราคิดว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจุดสต็อปลอสก็ไม่ไกลพี่มอนแล้วทับขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างดีเหมือนกันก็มา11บาทเน่ค่ะ NER NER ครับ NER NER ก็เรามองเป็นกรอบไซด์เวย์มากกว่าพี่มอนก็คือด้านบนเนี่ยอัพไซด์อีกหน่อยเดียวก็คือประมาณ 2.1 พี่มอนก็คือเป็นแนวในการขายแล้วล่ะเราคิดว่าขึ้นมาชนตรงนี้อาจจะติดก่อนเพราะว่ามันขึ้นจาก 1.8 มาไม่มีพักเลยพี่มอนพี่อะไรวะพี่กระจ่างแนะนำตอน 1.8 ครับเนี่ยได้กำไรขายยังครับก็รอขายรออีกนิดนึงก็ได้พี่มอนรอใกล้ 2.1 เนี่ยรอขาย 2.10 โอ้โหได้ตังค์เยอะเลยอ่ะขายอ่ะ อ่ะมาเดี๋ยวดูหน้ากันนิดนึงนะอภิเชิญมาก็หุ้นเนอใครที่ได้มาเมื่อวันพฤหัสที่แล้วใช่ไหมนักทุนก็ไปดูรายการย้อนหลังได้แต่แชมป์บอกว่า 2.10 ทำกำไรได้เลยโอ้โหได้กำไรอื้อซ่าเลยพี่กระจ่างให้ครับแล้วก็อย่าลืมนะไปเรียนกับพี่กระจ่างเขาด้วยนะก็เปิดสอนแล้วนะใครอยากทราบหุ้นเวอร์พี่กระจ่างก็ชอบหุ้นซิ่งก็แอดไลน์ไปที่ BLLMI นะนักทุนพี่กระจ่างจัดเต็มใครได้กำไรของพี่กระจ่างแล้วไปเรียนกับแกเลยat BLLMI หรือโทรศัพท์ไปที่0864902823นั่นเองนะฮะก็หุ้นแชมป์ให้ไปในวันนี้นะน้องจุนนะพี่ม่อนจดไว้นะก็มี TU เล่นเบรกแล้วก็ Land and House เล่นตามกรอบ PTGC มาละเออเล่นเด้งเล่นเด้งเด้ง 18.5 กับ49 60กว่าโอ้60แปดใช่ไหมครับคุณแจ๊คกับ69 869เออเด้งมาละ GC ใครรับเมื่อเช้าได้ตังค์กับแชมป์ไปละบาทหนึ่งนะสำหรับตัว GC นั่นเองนะก็คุณแชมป์นะนั่งทุนต้องติดตามเขาทุกวันอังคารกับพี่เบนสองคนนี้จะมาอยู่ในรายการพี่ม่อนตั้งแต่ 9:30 พี่เบนปั๊บเล่นไปละแล้วก็น้องแชมป์ก็มาเคลียร์เขาบอกเขาชมนะน้องแชมป์อธิบายเข้าใจง่ายมากเลยในวิธีการอธิบายนะของคุณแชมป์ทางด้านเทคนิคเนี่ยแชมป์จะพยายามใส่ไปเรื่อยนักทุนไม่ต้องกลัวนะเวลาฟังแชมป์ว่าโอ้โหกลัวเด็กมันพูดไปเราฟังไม่ทันแน่ๆไม่แชมป์ก็จะมีวิธีปุ๊บอ่ะพอแชมป์พูด5ตัวเนี่ยมันก็ค่อยใส่เลยครับพอแชมป์ก็อธิบาย5ตัวเห็นบ่อยๆก็จะเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้ว่าแบบเห็นบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าแพทเทิร์นนี้เราเล่นยังไงครับดูรายการพี่ม่อนน่ะรู้เห็นด้วยตาแต่เวลารู้ด้วยใจหลับตาก็เห็นอย่าลืมนะแต่ว่าต้องตั้งใจฟังนะนักทุนวิธีการตามหุ้นที่ได้ประโยชน์นะถามเขาแล้วไม่เรียนรู้เลยเสียดายโอกาสนักทุนเวลาถามเขาหุ้นตัวนี้อ๋อภาพมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยถามซ้ำๆยิ่งหุ้นเราเล่นทั้งปีกับมันเนี้ยโอ้โหชีวิตนี้สบายเลยเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้เราตามมันได้เราขายมันได้นะนักทุนแนะนำนะเวลาตามหุ้นตามรายการตามที่ไหนอย่างไรก็ตามนะมีสมาธิในเมื่อตามเขาแล้วนะฮะเราก็ต้องมีสมาธิในการตามเพราะเสียเวลาที่จะดูแล้วเสียกฎที่จะถามแล้วมันต้องได้นะทุนส่วนท่านที่อยากสมัคร VIP กับพี่ม่อนอยากสมัครแล้วก็จะมีห้องรับให้พฤหัสที่ผ่านมาเขาได้กันเรียบร้อยละก็ตอนนี้ก็มีทยอยสมัคร VIP มาเรื่อยๆสำหรับ VIP ตอนนี้ต้องขออนุญาตนะฮะรับ VIP นะฮะในตอนนี้นะส่วนท่านที่เป็น VIP อยากมีเพื่อนมานั่งกินโต๊ะวันที่30มีนาก็สามารถมานั่งกินโต๊ะได้แต่ต้องเลยอีกราคาพิเศษราคาเท่าไหร่ at BLLMI นะฮะสำหรับเล่นเดือนมกราในตอนนี้ท่านสมัครเป็นสมาชิกทีหลังนี่ไม่ได้แล้วล่ะหมดเกลี้ยงละ
ก็เริ่มนับให้เดือนกุมภาแต่เราก็จะหักส่วนลดให้เดือนมกราก็ไม่ต้องละก็สมัครด้วยกันนะสำหรับรายการพี่ว่าตอนนี้ก็เลือกตั้งแล้วที่พี่พูดเสมอๆนั่งดูนะมันต้องมีพรรคมีพวกพวกพี่ม่อนนี่แหละมันต้องมาหาใครแล้วครับคนอื่นเสียลมเสียใจของพี่จะไม่เสียอะไรนะเสียตังค์อ่ะเฮ้ยมันชัดอ่ะของพี่มันชัดเสียตังค์เว้ยไม่ต้องเลยจ่ายตังค่าสมาชิกอะไรเงี้ยชัดคนเรามันต้องชัดชอบคุณแชมป์คุณแชมป์ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปต่อคุณแชมป์ต่อนะลงทุนเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันนะแชมป์นะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ